บ้านในโครงการที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ไกลจากตัวเมืองที่การกนก2เฟส3สวัสดีค่ะวันนี้อิ๋วอยู่ที่หมู่บ้านการกนก2เฟส3นะคะซึ่งหมู่บ้านนี้จะตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบ3นะคะใกล้กับตลาดท่ารั้วค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ห้างแมคโครนะคะในส่วนของโรงพยาบาลนะคะก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะโรงพยาบาลแมคคอมิกเนาะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะจะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยพายัพนะคะแล้วก็บ้านที่อิ๋วจะพาไปชมในวันนี้นะคะจะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ1ห้องทำงานนะคะเนื้อที่72ตารางวาพื้นที่ใช้สอย236ตารางเมตรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีรปภ.รักษาความปลอดภัยคลับเฮาส์ก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ซาวน่านะคะแล้วก็ยังจะมีสนามเด็กเล่นนะคะสนามบาสสนามเทนนิสให้ด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันค่ะตอนนี้อยู่ก็ยืนอยู่ที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีประตูรั้วที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัตินะคะใช้รีโมทในการเปิดปิดนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถยนต์คันใหญ่ได้ประมาณ2คันนะคะด้านข้างก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เขาทำหลังคากันฝนมาให้เรียบร้อยกันแดดกันฝนได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะมีสวนเล็กๆอยู่รอบบ้านเลยค่ะนี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะด้านนี้เราก็สามารถนำต้นไม้ดอกไม้กระถางต้นไม้กระถางดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะมาตกแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะส่วนประตูเข้าของบ้านนะคะสามารถเข้าได้2ทางนะคะก็คือเข้าจากโรงจอดรถนะคะแล้วก็เข้าในตัวหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะจะเป็นชานหน้าบ้านนะคะมีหลังคาให้เรียบร้อยค่ะเราสามารถนำเก้าอี้ชุดเก้าอี้หวายนะคะมาวางไว้ตรงนี้เนาะเพื่อจะมานั่งจิบกาแฟยามเช้าชมอากาศเย็นๆตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนาะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันค่ะในบ้านนะคะหน้าบ้านจะเป็นประตูบานสไลด์นี่เลยค่ะเป็นกระจกนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะมีนี่เลยมุ้งลวดให้ทุกบานทุกหน้าต่างเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเปล่านะคะเราจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เนาะสามารถ
นำเฟอร์นิเจอร์นะคะตกแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะเริ่มจากโซนนี้เลยค่ะจะเป็นโซนรับแขกเนาะเอาเป็นว่าโซนรับแขกเราสามารถนำเก้าอี้หรือว่าชุดโซฟาอย่างเงี้ยค่ะวางตรงนี้หรือว่านำโต๊ะที่เป็นตู้เก็บของตู้วางของตู้โชว์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้ได้นะคะนี่เลยหรือว่าจะนี่ค่ะนำโซฟาแบบนี้มาวางไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเป็นแบบตรงนู้นเป็นโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าตรงเนี้ยจะเป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจัดสรรได้เลยค่ะเพราะว่าบ้านนี้กว้างมากๆเลยเข้ามาแล้วก็แบบมีพื้นที่กว้างเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกกับรับประทานอาหารเนาะแต่ถัดมานะคะจะเป็นบันไดนี่จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะซึ่งกว้างมากๆเลยค่ะเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องทำงานค่ะนี่ห้องทำงานนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องนั่งเล่นห้องอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นห้องแขกก็ได้นะคะแบบแขกที่มากันแบบเหมือนไม่เยอะคน2คนหรือก็ว่าไว้แบบพักข้างล่างได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็กว้างอยู่ค่ะเราสามารถแบบดัดแปลงได้หลายอย่างเลยค่ะมาจะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะชั้นล่างจะมีอยู่1ห้องน้ำนะคะอย่างนี้ภายในห้องน้ำก็จะมีกระจกบานใหญ่นะคะอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์นะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ชาวเวอร์ให้นะคะตรงนี้แล้วก็เราเดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยค่ะมานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะตรงนี้เลยนี่เขาก็จะมีปลั๊กมีพวกแบบก๊อกแบบสายต่อสำหรับไว้ทำเป็นก๊อกซิงค์น้ำซิงค์ล้างจานตรงนี้ก็ได้นะคะสหาตู้หรือว่าเคาน์เตอร์มาติดได้เลยตามใจชอบเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเป็นหลังคาทำหลังคาให้เราเรียบร้อยนะคะเราจะเป็นแบบโซนซักล้างหรือว่าเราจะทำให้เป็นครัวไทยก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าเขาอ่ะกั้นผนังแล้วก็ทำหลังคาให้เรียบร้อยค่ะกว้างขวางมากๆเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันค่ะเรามาดูชั้น2กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านนี้กันเลยค่ะห้องด้านนี้นะคะจะเป็นห้องโซนด้านหลังนะคะนี่เลยก็กว้างอยู่นะคะห้องนี้ถ้าเป็นอิ๋วนะคะอิ๋วก็จะแบบเอาเตียงไว้ตรงนี้นะเตียงตรงเนี้ยจะได้ประมาณ5ฟุตถึง6ฟุตได้เลยนะคะก็เต็มตรงนี้เลยค่ะมีปลั๊กหัวเตียงให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็อาจจะมีโต๊ะวางทีวีไว้ตรงนี้แล้วก็เอาทีวีไว้ตรงนี้ได้มุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือตรงนี้นะตู้เก็บหนังสืออย่างเงี้ยค่ะซื้อมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าได้ค่ะนี่เลยตู้เสื้อผ้าส
ขนาดใหญ่ใส่ได้เลยตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าก็ได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ห้องน้ำนะคะข้างบนนี้นะคะ3ห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวทุกห้องเลยนะคะส่วนห้องนี้ก็จะมีกระจกบานใหญ่อ่างล้างหน้าแล้วก็เคาน์เตอร์ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำนี่เลยเป็นห้องเลยนะคะแบบอาบน้ำก็โซนเปียกโซนแห้งก็คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีสายไฟนะคะสำหรับเตรียมไว้สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่โซนด้านหน้านะคะนี่เลยห้องนี้แอบกว้างนิดนึงถ้าเป็นอิ๋วเนาะอิ๋วจะเอาเตียงไว้ตรงนี้นี่แล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมทำงานมุมโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวโซนแต่งตัวมีตู้มีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรวางอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีนี่เลยกระจกบานใหญ่เช่นกันค่ะเคาน์เตอร์แล้วก็อ่างล้างหน้าให้นะคะโถสุขภัณฑ์พร้อมกับตู้อาบน้ำให้นี่เลยป้องกันโซนเปียกโซนแห้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะกว้างมากๆเลยค่ะนี่เลยห้องนี้มีเตียงกับแอร์ให้1ตัวนะคะแอร์ขนาดใหญ่เลยค่ะถ้าเป็นอิ๋วเนาะห้องนี้อิ๋วจะแบบเอาเตียงไว้ตรงเนี้ยก็โอเคละตรงนี้อิ๋วก็จะหาเก้าอี้แบบเหมือนคล้ายๆโซฟาเล็กๆแล้วก็ปูพรมตรงนี้นะคะไว้นั่งอ่านหนังสือไว้แบบชมวิวด้านหน้าเนาะเพราะห้องนี้มีระเบียงให้ด้วยค่ะนี่เลยระเบียงกว้างมากๆเลยค่ะรับลมเย็นๆได้เลยแล้วก็โซนนี้อิ๋วจะทำเป็นเอาตู้โชว์ค่ะตู้โชว์มาวางไว้ตรงนี้หรือว่าเราเอาเก้าอี้โต๊ะนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วางทีวีก็ได้นะคะแบบเป็นมุมทีวีเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้เป็นมุมแต่งตัวเลยค่ะมีตู้สองด้านมีหรือว่าแบบเอาโต๊ะเครื่องแป้งวางมีเลยได้เลยนะคะกว้างมากเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะมีกระจกบานใหญ่อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ห้องนี้พิเศษกว่าห้องอื่นค่ะเพราะมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะนี่เลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะบ้านที่อิ๋วพาไปชมในวันนี้ย้ำอีกทีนะคะบ้านนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านการกนก2เฟส3ค่ะเป็นบ้าน2ชั้น3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องทำงานค่ะเนื้อที่72ตารางวาพื้นที่ใช้สอย236ตารางเมตรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีรปภ.รักษาความปลอดภัยคลับเฮาส์จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่ออยู่ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อิ๋วทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ